เน็ตส์บุกชนะวิสาชหยุดสถิติแพ้7เกมติดสามโปรชาวอเมริกันรั้งตำแหน่งจ่าฝูงร่วมศึกโซนี่โอเพ่นอินเตอร์ส่งโฮดี้ชาคิรีบุกซัดเอมโปลีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Today Weekend นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับก็จะเป็นช่วงครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้มาในช่วง 13:00 นะครับก็เป็นวันเสาร์ที่17มกราคมนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมปฐมภพอินบำรุงนะครับแล้วก็คุณกิติกรศิลปะดนตรีครับครับก็เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คีฟุตบอลยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอลถ้วยใช่แล้วนะครับในอิตาลีก็เป็นโคปาอิตาเลียแล้วก็สเปนก็จะเป็นอาโคปาเดเรใช่ครับส่วนสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะกลับมาเตะฟุตบอลลีกกันตามปกติใช่ครับซึ่งเราก็จะมาพรีวิวกันนะครับในช่วงที่2รวมถึงมีผลการแข่งขันของเมื่อคืนนี้ด้วยแต่ว่าช่วงแรกนะครับเริ่มกันที่ผลกีฬาอื่นๆรอบโลกกันก่อนครับโดยเฉพาะ NBA นะครับเรกูลาร์ซีซั่นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่เพิ่งจบลงไปครับบรุกลินเนตส์ก็หยุดสถิติแพ้7เกมติดเอาไว้ได้ครับในเกมการเล่นที่เนตส์นี่บุกไปเจอกับวอชิงตันวิซาร์ดครับคู่แข่งร่วมสายตะวันออกที่ถิ่นเวอริซอนเซ็นเตอร์นะครับพอเตอร์แรกเนี่ยออโต้พอเตอร์จูเนียร์ครับแอสซิสต์ให้อังเดรมิลเลอร์ชุด2แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายครับช่วยวิซาร์ดออกสตาร์ทขึ้นนำไปก่อน24-18คะแนนแต่มาถึงพอเตอร์ที่2นะครับนาทีที่ 6.13 เนี่ยเมอร์ซ่าเทเลโตวิชครับชุด2แต้มช่วยเน็ตส์พลิกขึ้นนำ 31-30 หลังจากนั้นเน็ตส์ไม่รอช้าครับได้ทีช่วยกันทำแต้มจนจบครึ่งแรกเนี่ยเน็ตส์นำวิสาด 43-40 คะแนนเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ครับจอห์นวอลไม่ยอมแพ้ครับชุด3แต้มช่วยวิสาดพลิกขึ้นนำอีกครั้งก่อนจะถูกจาเร็ตแจ็คเอาคืนครับทำให้กลับมาเสมอกันที่48-48ซึ่งเกมก็สูสีมากนะครับแจ็คนี่ก็ยังไม่รามือครับเร่งยัดห่วงจนพาเน็ตส์จบควอเตอร์3ทำแต้มทิ้งห่างวิสาชได้ถึง13คะแนนครับด้วยสกอร์71-58ควอเตอร์สุดท้ายนะครับทั้งแจ็คแล้วก็บรูคโลเปสนี่ก็ยังเครื่องร้อนนะครับทำแต้มเพิ่มอีกครับจนเน็ตส์นี่เป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะวิสาชได้สำเร็จนะครับด้วยสกอร์ค่อนข้างขาดลอยเลยครับ102-80คะแนนทำให้บรุกลินเน็ตส์หยุดสถิติแพ้7เกมติดต่อกันลงได้สำเร็จครับโดยเวลานี้มีสถิติชนะ17แพ้23เกมแล้วก็เป็นการหยุดสถิติชนะในบ้าน4นัดติดของวอชิงตันวิซาร์ดด้วยนะครับที่สถิติรวมของพวกเขาตอนนี้นี่เป็น27เกมที่ชนะแล้วก็แพ้ไป13นะครับโดยนัดนี้แจ็คและโลเปสครับ2ผู้เล่นกัดจ่ายและเซ็นเตอร์ของเน็ตส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ครับหลังช่วยทีมทำไปคนละ26คะแนนขณะที่ผลคู่อื่นนะครับบาสเกตบอล NBAนะครับอินเดียนาเพเซอร์ครับก็แพ้คาบ้านครับดีทรอยต์พิสตัน96-98ออร์เรียลเมจิกก็แพ้ทางด้านของเมมฟิสกริซลี่96-106ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สครับก็เอาชนะนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์96-81บอสตันเซลติกแพ้ชิคาโกบูลส์103-119โตรอนโตแรปเตอร์สแพ้ทางด้านแอตแลนตาฮอคส์89-110โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ก็เอาชนะทางด้านโกลเด้นสเตทวอริเออร์127-115คะแนนดัลลัสเมเวอริกครับก็สามารถเอาชนะเดนเวอร์นาเกตส์ไป97-89ซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะทางด้านพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์110-96ฟินิกซ์ซันส์ชนะมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟ110-99อูทาห์แจ๊สก็เอาชนะเอเลเกอร์ส94-85ซากราเมนโตคิงส์แพ้มามิฮีท83-95และอีกหนึ่งคู่ครับที่กำลังทำการแข่งขันกันอยู่ครับเป็นทางด้านของ LA Clippers ครับตอนนี้ตามหลังทางด้านคลีฟแลนด์คาวาเลียสอยู่113-117คะแนนครับอยู่ในควอเตอร์ที่4ก็เกมการแข่งขันก็ใกล้จะจบแล้วครับก็ไปต่อกันที่ผลสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่6ทางด้านของจอห์นเมอร์ฟี่ครับก็สามารถเอาชนะสตีเฟนแม็กควายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่อเล็กซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชอนเมอร์ฟี่เจ้าถิ่นมือ11ของรายการครับรองแชมป์เมื่อปี2012
ก็ยังคงรักษาเส้นทางการลุ้นปลดล็อกคว้าแชมป์สมัยแรกไว้ได้สำเร็จครับหลังจากเอาชนะสตีเฟนแม็กควายมือ12ของรายการจากสกอตแลนด์ครับไปด้วยสกอร์6-4เฟรมนั่นก็ทำให้เมอร์ฟี่ครับก็ลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมรอพบกับมาร์คอัลเลนครับมือ6ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือที่ไปเอาชนะทางด้านของโจเพอร์รี่ครับเจ้าถิ่นมือ14ของรายการไปด้วยสกอร์6-4เฟรมในรอบต่อไปซึ่งคุณผู้ชมครับก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศต่อครับได้ในช่วงค่ำของคืนนี้ทางช่อง True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 7เลข8ครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปมาที่ผลการแข่งขันเทนนิสกันบ้างนะครับในรายการ WTA ทัวร์ครับ Apia International Sydney ที่ชิงเงินรางวัลรวม 730,000 เหรียญสหรัฐโดยประมาณนะครับที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับวันสุดท้ายครับเปตราควีโตวามือ2ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กครับโชว์ฟอร์มเก่งก่อนลุยศึกออสเตรเลียนโอเพ่นแกรนด์สแลมแรกของปีในสัปดาห์หน้านะครับด้วยการคว้าแชมป์รายการนี้มาครองเป็นสมัยแรกครับหลังที่เล่นกันเพียงแค่2เซตนะครับแล้วก็เอาชนะคาโรไลนาพริสโควาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2เซตรวดนะครับสกอร์7-6ไทเบรก7-5และ7-6ไทเบรก8-6ครับก็ถือว่าควีโตวาก็เครื่องร้อนนะครับก่อนที่จะเข้าถึงออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะครับแกรนด์สแลมแรกของปีอันนี้กอล์ฟอีกหนึ่งรายการครับอย่าง Sony Open in Hawaii ครับในวันที่2ก็3โปรกอล์ฟชาวอเมริกันครับก็ขึ้นนำร่วมกันเว็บซิมสันครับแมตต์คูช่าและก็จัสตินโทมัสครับก็ขึ้นเป็นผู้นำร่วมครับของการแข่งขันกอล์ฟรายการ PGA Tour Sony Open in Hawaii ครับซึ่งก็ชิงเงินรางวัลรวม 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ179ล้านบาทณสนาม Waialae Country Club ครับเมืองฮอนโนลูลูรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นการแข่งขันในวันที่2ซึ่งซิมสันคูชาและก็โทมัสครับ3นักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็สะสมสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ4ร่วมอย่างทรอยเมอริทครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติและก็ทีมคลาร์กจากแอฟริกาใต้2สโตรกด้วยกันผลงานนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับรอรี่ซับบาตินีครับจากแอฟริกาใต้อยู่อันดับ6ร่วมกับรัสเซลน็อกซ์นะครับจากสกอตแลนด์สกอร์รวม9อันเดอร์พาร์ส่วนทางด้านของพอลเคซี่จากอังกฤษครับหนึ่งในผู้นำร่วมของวันแรกนะครับก็ตกไปอยู่อันดับ8ร่วมสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ซึ่งในรายการ Sony Open in Hawaii ครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามชมการแข่งขันรอบ3ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับเริ่มเวลา 7:00 น.เป็นต้นไปครับทางช่อง True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 5ครับมาถึงรายการที่แข่งขันกันในเอเชียบ้างนะครับยูโรเปียนทัวร์รายการอาบูดาบี HSBC Golf Championship นะครับชิงเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ89ล้านบาทนะครับที่แข่งขันกันที่สนามอาบูดาบี Golf Club ในกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ในวันที่2ครับมาร์ตินไคเมอร์โปรจากเยอรมนีครับออกรอบเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์นะครับทำให้สกอร์รวมสะสมเป็น13อันเดอร์พาร์ครับรักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวเอาไว้ได้นะครับโดยนำหน้าอันดับ2โทมัสพีเตอร์สจากเบลเยียมอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นตามมาด้วยอันดับที่3อย่างรอรี่แมคคิรอยครับมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือที่รอบ2เนี่ยตีได้6อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวม2วัน11อันเดอร์พาร์ครับตามหลังผู้นำอยู่2สโตรกนะครับทางด้าน1เดียวจากประเทศไทยนะครับเยเรเดชอภิบาลรัฐครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ16ร่วมนะครับสกอร์รวม2วัน5อันเดอร์พาร์นะครับสำหรับการแข่งขันในวันที่3นะครับก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นนี้นะครับ 16:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง Golf Channel หมายเลขช่อง675ครับณที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ True VisionBobby Hunter Super One Race 2015ครับเป็นอีกหนึ่งรายการครับที่จัดงานแถลงข่าวขึ้นมาที่ห้างสรรพสินค้าเมกะบางนานะครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันครับก็คุณสุทธิลักษณ์บุญเจริญครับหรือว่า Bobby Hunter ครับก็เป็นผู้จัดการแข่งขัน Super One Race นะครับก็ได้จัดงานแถลงข่าว True Vision Bobby Hunter Super One Race 2015ครับซึ่งเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับประเทศ
ภายในงานครับก็มีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็บูธจากทางผู้สนับสนุนครับรวมทั้งรถแข่งรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่มาโชว์ภายในพื้นที่จัดงานอย่างมากมายการแข่งขัน True Vision Bobby Hunter Super One Race 2015ครับก็มีทั้งหมด5รอบ3สนามแข่งครับประกอบด้วยสนามที่1ครับสนามเฉพาะกิจจังหวัดจันทบุรีวันที่27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมสนามที่2สนามช้างเซอร์กิตครับจังหวัดบุรีรัมย์ 3-5 เมษายนสนามที่3สนามเฉพาะกิจสมุทรปราการสตรีทเซอร์กิตครับวันที่ 1-3 พฤษภาคมแล้วก็สนามที่4ครับสนามช้างเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 3-5 กรกฎาคมครับแล้วก็สนามที่5จังหวัดสระแก้วครับหรือนครราชสีมาซึ่งก็จะอยู่ในระหว่างวันที่4-6กันยายนนะครับซึ่งก็จะใช้สนามในบุรีรัมย์ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับในรายการนี้คุณผู้ชมครับก็ที่สนใจเนี่ยสามารถไปติดตามเชียร์ได้ถึงขอบสนามนะครับหรือจะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดครับได้ทาง True Vision ครับก็เรามีบทสัมภาษณ์ของคุณสุทธิลักษณ์บุญเจริญครับผู้จัดการแข่งขัน Super One Race ครับเดี๋ยวเราไปฟังกันปีนี้เรามีประสบการณ์จากปีแล้วมา1ปีนะครับเราก็เก็บรายละเอียดต่างๆเรื่องของความพร้อมปีนี้เราพร้อมมากกว่าปีที่แล้วเยอะเลยครับแล้วก็คิดว่าจะมีผู้ชมเข้ามาชมในงานการแข่งขันของเรามากขึ้นครับครับสำหรับแฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตนะครับรักความเร็วนะครับชอบการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะครับติดตามชมพวกเราได้ในช่อง True Sport 3นะครับ True Vision นะครับถ่ายทอดสดวันละ4ชั่วโมงเต็มนะครับทั้ง2วันนะครับเสาร์และอาทิตย์ครับได้รู้ว่ารถแข่งเนี่ยมันแข่งสนามมันเป็นยังไงสาวๆสวยๆเป็นสนามแรกวันที่ก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับประเทศที่ก็มีจัดการแข่งขันกันในหลายจังหวัดเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้ดูรถเลยนะครับดูอะไรครับดูสาวๆโอ้โหแหมเหมือนผมเลยก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลนะครับทั้งลาลิก้าสเปนแล้วก็เกาโชซีเรียกันกับ Sport Today Weekend ครับ